ี้เยอะมองอะไรจะไส้คว้าไส้เลยตลอดเส้นทางกับความน้ำมันเบื้องหน้าเราเป็นเบตาโกกับพี่มีป่ะมาป่ะเบตาโกเล่าของไทยเราของไทยบ้านเมืองก็ไม่ต่างจากพวกเราหรอกครับตอนนี้เราก็วิ่งไปปากซองครับเพื่อที่จะไปชมน้ำตกของเมืองปากเซปากเซปากซองสองข้างทางครับพี่น้องสุดรถดิฉันก็ยังรู้เลยรถดังสวยเลยสุดกี่ไรเองเพิ่งสังกะสีเองเอียงลงไปนั่นนี่มันเป็นภูเขาตัวนี่นี่ก็เจาะลงไปกับไปนอนเลยฮะนี่ฟังภูฟ้าสมัยเยอะเลยตะกูเยอะแทบว้าโอ้โหเนี่ยมีตลาดดอกไม้ด้วยเนี่ยต้นไม้ขายวันนี้วันหยุดแล้วเขาปิดวันปีใหม่กันบ้างนี่หยุดเยอะเลยยันเนี่ยชาร์ลาที่ขายตลาดมาขายตัวเองไม่ขายต้นไม้ขายปลาขายลูกปลานะครับเป็นตลาดใช่ไหมตลาดต้นไม้ลูกปลาไม้บอกโม่แตงโมครับแตงโมครับพี่น้องเนี่ยแผงแตงโมโอ้สาวลาวงามเลยเอ็มร้อยก็มีตัวนึงเอ็มร้อยห้าสิบอุ้ยกว้างแค่นอนครับ
ปั๊มน้ำมันว่าเข้าไปเป็นกระบะเลยคิดนี่เนาะโอเคเนาะแล้วออกจากปากเซแล้วเนาะออกจากชุมชนนะเราจะมุ่งหน้าไปไม่เห็นมีป้ายบอกไหนนั่นเลยว่ากี่กิโลเท่าไหร่เท่าไหร่ครับก็บอกกันหลักกิโลมีนะก็คือเท่านั้นตลงก็มาในจบเลยครับโอ้โหเสือทหารเสือกระบาดด้วยตัวหนึ่งทหารลาวเบียร์วะตั้งใจใครเบียร์เลยแต่ไม่มีเนาะคือว่าแต่
เจอต้องเป็นเส้นหลักจริงๆครับถึงจะมีพอดหรอเปล่าสวนยังนี่นี่มาดูครับเราต้องตามคันหน้าเพราะว่าไกลอยู่ด้านหน้าครับปั๊มไม่เจอนะครับปั๊มตัวนี้ปั๊มตัวนี้ร้างแล้วนะปั๊มติดไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ